ครับสวัสดีครับมีเกียรติมาครับอยู่ที่บ้านสวนครับวันนี้จะมาติดตั้งตู้น้ําเย็นนะครับแล้วก็น้ําร้อนแต่น้ําร้อนอาจจะยังไม่ใช้อาจจะยังไม่ดัดแปลงวงจรนะครับพอดีซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่านะมาซ่อมก็จะมาใช้กับแผงโซล่าเซลล์โพลี340 วัตต์5 แผงนะครับที่บ้านสวนบ้านลำบัวพานฮะตำบลพอตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับหรือบ้านผักโสมดูเลยครับนี่นะอันนี้น้ําเย็นนี่น้ําร้อนนี่อันนี้จะมาต่อใช้กับระบบ DC นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นเห็นกำลังวัดว่า450 วัตต์นะ220 โวลต์ AC นะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นมีฮีเตอร์สีแดงเป็นฮีเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้น้ำเย็นใช้น้ำเย็นก่อนน้ำร้อนต้องดัดแปลงต้องใส่รีเลย์ตัดต่อแผ่นเทอร์มิเตอร์นะครับน้ำร้อนจะยังใช้ไม่ได้ตอนนี้จะลองต่อน้ำเย็นดูก่อนตอนนี้แดดมันก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะน้ำเย็นกินไม่เยอะกินแอมไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะต่อชั่วคราวกันจะใส่กันเอาเดี๋ยววัดโวลต์ลอยให้ดูกันโพลีนะครับไม่ใช้อินเวอร์เตอร์นะจิ้มวัดไฟดูกันเดี๋ยววัดยากนะตั้งเป็น AC อยู่นะต้องตั้งเป็น DC ตอนนี้โวลต์195 โวลต์นะแดดไม่ค่อยมีนะครับนี่นะตอนนี้เป็นน่าจะใช้ความร้อนด้วยแผ่นเชียร์นะครับไม่มีคอมเพรสเซอร์นะรุ่นนี้ก็จะใช้กับโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับใช้กลางวันนะครับเนี่ยแผงพอลี340 วัตต์5 แผงนะครับต่ออนุกรมกันโวลต์ลอยก็อยู่ที่200 โวลต์นะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มนะครับไม่ค่อยมีสัญญาณไม่ค่อยมีแสงนะไม่มีฝาปิดข้างบนก็ไม่มีนะจุดนี้ถังไม่มีต้องหาไอ้นี่ก่อนตัวล็อกถังตัวนี้มาก่อนแล้วก็ถังน้ำมาใส่นะครับตอนนี้จะตั้งบนนี้ก่อนโอเควัดแล้วนะไม่บวกลบเลยฝั่งนี้บวกเนาะก็จะต่อได้เลยนะครับตัวนี้ปิดก่อนนะครับตัวฮีเตอร์ไม่ได้เปิดนะครับฮีเตอร์ต้องแปลงวงจรนะครับยังไม่ได้แปลงเพิ่งซ่อมเสร็จอ่ะก็จะเสียบนี่ก่อนต่อให้นี่ก่อนเพราะด้านในแกะแล้วเป็นสวิตชิ่งนะครับตรงนี้เป็นสวิตชิ่งเปิดสวิตนะครับตอนนี้ยังไม่ติดนะครับเปิดสวิตป้าบทำงานได้ไหมเอ่ยไม่ใจไฟจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะเสียบไม่โดนนะครับเดี๋ยวหยับสายนะอันนี้เหมือนปลั๊กมันไม่แน่นะเดี๋ยวให้ใส่คันเอาติดไหมยังไม่ติดต่อเสียบไม่แน่นนะครับต่อทั้งเสียบนี่ลบนี่บวกนะครับเสียบพัดลมทำงานนะครับใช่ไหมแกดูแล้วในเป็นวงจรสวิตชิ่งนะครับนี่ติดนะครับโอ้ติดนะครับไฟตัวฮีเตอร์ไม่ได้เปิดนะฮีเตอร์ห้ามเปิดยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาใส่ก่อนน้ำมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวหาโฟมหาอะไรปิดกันก็คือกลางวันจะได้มีน้ำเย็นกินนะครับเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนแป๊บนึงน้ำจริงๆจะเป็นแท่งถังน้ำนะครับตัวนี้มันยังไม่มีที่รองถังน้ำตัวนี้ก็ท่านี้ก่อนลองเทสไฟ AC ถ้าทำฮีเตอร์ได้อยู่ประมาณ 1.5 แอมป์นะครับแต่เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันจะทำเฉพาะน้ำเย็นมันน่าจะไม่นั่นมากต้องเติมน้ำนะครับสวิตตัวนี้ไม่มีแดดด้วยไฟคูลขึ้นนะครับเดี๋ยวจะจับกระแสนะครับจับกระแส DC นะครับ 0.42 นะครับสายบวกสายลบ0.16นะครับอย่าดูโวลต์ลอยนะเท่าไหร่ไอ้โวลต์มีแรงมีโหลดแล้วโวลต์เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ทำงานนะไม่ค่อยมีแดด194 โวลต์นะครับไม่เท่าไหร่กินไฟน้อยนะครับทำความเย็นนะครับ
13-15องศานะครับลมก็จะเริ่มร้อนตอนนี้ร้อนน้ำก็จะเริ่มเย็นเดี๋ยวพี่วัดดูความเย็นนะครับเย็นจะช่างแมวต้องแกะดูวงจรให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นฮีตเตอร์นี้ตรงต้องแปลงต้องเอารีเลย์ใส่มาตัดฮีตเตอร์นะถึงจะใช้ได้ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแกะมาเนี้ยนี่หม้อต้มแล้วตัวนี้เทอร์โมสตัตตัวนี้ที่ต้องดัดแปลงนะครับที่ว่าต้องดัดแปลงตัวนี้แมวคงจะลอยสายไปก่อนมีเทอร์โม2ตัวนี้มาผ่านรีเลย์นะครับหม้อต้มเล็กๆเนี่ยขอตัวนี้กันดูวงจรนะครับวงจรอยู่นี่นี่นะครับวงจรเล็กๆเองนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องถอดนะไฟวงจรคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวซูมกัน33ไมโคร400โวลต์นะครับ200โวลต์ก็ทำงานได้อีกแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นแผ่นเชียร์นะแผ่นเชียร์ตามความเย็นนะครับตรงนี้ตอนนี้ไม่ร้อนมากอุ่นๆเดี๋ยวค่อยวัดดูความเย็นอีกทียังไงต้องเติมน้ำจุดนี้นะครับให้ดูนะครับเผื่อใครจะซื้อมาใช้แต่น้ำร้อนต้องดัดแปลงวงจรก่อนตรงนี้ให้มันอาจจะลอยสายออกอีกทีนะพอเดี๋ยวใครมาเปิดตอนนี้จะต่อใช้น้ำเย็นก่อนพอกินไฟน้อยอ่ะเริ่มมีแดดนี่เดี๋ยวก็จะเย็นเร็วนะครับเดี๋ยวกินน้ำเย็นกลางวันนะใช้กลางวันตอนนี้เริ่มมีแสงแดดจับกระแสแอมป์นะครับตั้ง20แอมป์ 0.40 นะครับกินไฟน้อยมากนะน้ำเย็นน้ำร้อนนี่กินเยอะนะครับฮิตเตอร์กินเยอะน้ำร้อนก็จะถอดสายออกเส้นหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวใครเผลอมาเปิดนะครับงานจะเข้านะครับดึงสวิตช์นี่ออกกันสุดท้ายเอาคันอาร์มมาใส่นะจุดนี้ต่ออ่านี่บวกนี่ลบนะครับดำต่อปลั๊กนะครับสีเทาเป็นไอ้สีน้ำตาลเป็นบวกสีดำสีฟ้าเป็นลบนะครับตัวนี้ผ่านมานี่เวลาเปิดใช้งานก็เปิดนี่ฟ้ากันจะได้ปิดเอาไว้ปิดเปิดนะไม่ใช่เหรอเวลามีแดดก็เปิดใช้นะครับเวลาไม่เปิดก็แดดก็ปิดลงก็เปิดขึ้นเนี่ยสวิตช์ตัวนี้ก็จะเปิดไว้ตลอดนะครับโอเคใช้แต่น้ำเย็นก่อนน้ำร้อนยังไม่ต่อวงจรนะครับต้องเอารีเลย์มาต่อวงจรอีกนี่คือยังตัวน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นโอเควัดความเย็นทีนะครับเดี๋ยวฝานี้ปิดชั่วคราวกันต้องหาอุปกรณ์กันนะครับนี่เอาละอันนี้ล็อกฝาไว้ใส่รัดล็อกไว้นะครับเผื่อมีลมจะได้ไม่หล่นชั่วคราวกันจริงถ้ามีถังน้ำก็จะหนักไม่ต้องอะไรนะครับทีนี้การกลัวลมมันพัดล้มนะครับรับด้วยกันการเหนียวนะครับตู้น้ำเย็นบ้านสวนนะครับไม่ใช่แบตนะครับใช้กลางวันโอเคครับตอนนี้ใช่ไหมก็จะใช้เทอร์โมเตอร์วัดนะครับนี่นะจะกดน้ำมานะครับตอนนี้น่าจะเย็นแล้วมั้งวางเทอร์มิเตอร์ลงไปนะครับกดนี่จะเย็นเท่าไหร่นะครับเย็นไหมเนี่ย28ยังไม่นานเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกันจมเลย25ก็น่าจะเย็นไม่ได้ซื้อน้ำเย็นนะครับไม่ค่อยจมเท่าไหร่
อ๋อมันลอยนะครับไม่ใช่อะไรก็น่าจะเย็นอยู่ต้องทำงานนานกว่านี้อยู่นะครับก็ให้รู้ว่าเย็นอยู่นะครับคร่าวๆความร้อนก็ไม่มากนะไม่มากอุ่นๆ นะความร้อนอุ่นๆประมาณนี้แหละครับ14มันต้องมีถังน้ำต้องเก็บนานกว่านี้อยู่นี่มันทำแป๊บเดียวในน้อยก็อยู่สวนกลางวันก็มีน้ำเย็นกินนะครับถ้าดัดแปลงก็น่าจะทำน้ำร้อนได้อีกทียังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดตามซับสไครป์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสู้ครับยังไงก็ติดตามนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ยังแมวลงนะครับ